สวัสดีค่ะทุกคนรถเข้าใหม่ที่เน้งจะเอามารีวิวให้ทุกคนชมกันในวันนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถคอมแพคคาร์ในงบประมาณ 700,000 กว่าบาทที่น่าจะมีสมรรถนะที่ดีที่สุดเครื่องยนต์ที่แรงหลังติดเบาะและประหยัดน้ำมันที่สุดและมีออปชั่นภายในที่เต็มฟุ้งฟริ้งและล้ำสมัยที่สุดคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะกับ BMW Series 3ค่ะ 320D M Sport โฉม E90 LCI Facelift นะคะออปชั่นเนี่ยเต็มๆอลังจะเป็นอย่างไรช่วงล่างเครื่องยนต์น่าใช้แค่ไหนในงบประมาณเพียงแค่ 739,000 บาทเท่านั้นมาชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะนะคะในโฉม E90 LCI เนี่ยเรียกได้ว่าภายนอกเนี่ยมีความล้ำสมัยมากขึ้นในหลายๆจุดเลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านหน้าและทางด้านหลังที่เรียกว่าเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยทั้งเด่นๆเลยก็คือเส้นสายบนฝากระโปรงหน้านะคะที่มีความเป็นเหมือน Power Dome นะคะไล่เส้นสายเหมือนหน้าธนูลงมาหาโลโก้ BMW หรือว่าจะเป็นตัวหน้ากระจังที่อัปเดตใหม่นะคะมีความโค้งมนมากขึ้นมีความเป็น3มิตินะคะมีความเป็นโครเมียมที่ดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าตัวใหม่นะคะที่เป็นไฟหน้าแบบไบซีนอนก็จะมีวงกลมนะคะ2วง LED นะคะทำให้ตาดูแบ๊วๆแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวนะคะ Cornering Light ที่เป็น LED จุดๆอยู่ทางด้านข้างนะคะทำให้ดูมีดีเทลมากขึ้นอีกด้วยมาดูทางด้านหลังกันบ้างค่ะไฟท้ายนะคะของโฉม E90 ที่ผ่านการ LCI หรือว่า Minor Change มาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นแบบมี LED มีดีเทลเป็น LED ข้างในทั้งหมดเลยทำให้ตัวฝากระโปรงท้ายตัวนี้ก็คือจะต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะเพื่อรับกับรูปทรงของตัวไฟท้ายที่เปลี่ยนไปคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุด M Sport นะคะเพราะฉะนั้นเขามาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport เต็มๆรอบคันนะคะตั้งแต่กันชนหน้า M Sport ที่เปลี่ยนใหม่นะคะกันชนท้ายนะคะเป็นแบบ M Sport ที่เปลี่ยนใหม่จากตัวก่อน LCI นะคะหรือว่าจะเป็นนี่ตัวนี้นะมีสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะคะมีตัวดิฟฟิวเซอร์หลังนะคะที่เป็นสีดำนะคะทำให้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้านข้างนะคะก็จะมีดีเทลต่างๆของความเป็น M Sport ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะคะ M Sport นะคะสีดำแบบหล่อๆนะคะนอกจากนี้พิเศษฟรีให้เลยเปลี่ยนยางใหม่ให้1ชุดเลยสำหรับคันนี้โดยเฉพาะนะคะนอกจากนั้นค่ะความเป็น M Sport เราก็จะเห็นความมีคิ้วนะคะสีดำนะคะรอบๆนะคะซึ่งก็จะเป็นสี High Gloss Black เป็นสีดำเงาๆนะคะเรียกว่าเป็นจุดเด่นหรือ Signature ของ M Sport นะคะในเจเนเรชันนี้เลยคราวนี้นะคะเน้งจะพาทุกคนมาดูข้างในนะอยากจะพรีเซนต์ให้ดูมากๆว่าทำไมนะคะรถปี2010คันนี้นะมีออปชันหลายอย่างที่รถปี2020หลายๆคันนะคะก็ยังไม่มีนะเริ่มต้นจากเข้าออกรถกันเลยนะคะด้วยตัว Comfort Access ตัวนี้ก็คือถ้าในตระกูลเบนซ์ก็คือ Keyless Go นั่นเองนะคะเราก็จะสัมผัสแล้วเปิดหรือว่าจะสามารถล็อกรถได้ง่ายๆแบบนี้นะคะพอเข้าไปในตัวรถนะคะโอ้โหสวยงามสปอร์ตมากๆนะคะคือเข้าไปถึงเนี่ยเราจะเห็นเบาะสีเบจก่อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหนังดาโกต้านะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ BMW อยู่แล้วนะคะส่วนตัวชอบเบาะสีเบจมากๆนะคะดูแล้วมันสวยลงตัวคือมันดูหรูในขณะที่ดูสปอร์ตแล้วมันก็ใช้ง่ายบำรุงรักษาง่ายด้วยนะคะแล้วก็ในโฉม LCI เนี่ยก็จะเห็นเบาะสีนี้ก็หลายคันเลยในขณะที่ถ้าเป็นตัวก่อน LCI เนี่ยเราก็จะค่อนข้างเห็นเบาะสีดำนะคะเป็นส่วนใหญ่ข้างในนะคะเต็มไปด้วยออปชันดีๆมากมายนะคะพอเขาเป็น M Sport ตัวท็อปสุดเนี่ยเราจะไม่เห็นในออปชันอย่างนี้ในตัวรองหรือตัวโลเลยนะคะก้าวข้ามผ่านตัวสครับเพลทนะคะ M Sport ตัวนี้กันก่อนนะคะแล้วก็มาถึงก็คือมาจับพวงมาลัยนะคะ3ก้านที่มีโลโก้ M Sport แบบหล่อๆแบบนี้แล้วเราก็จะมาเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนะคะพุชสตาร์ทกันแบบนี้เลยนี่นะคะใหม่เอี่ยมออกมากๆให้เห็นเลขไมล์กันก่อนนะคะ 120,000 กิโลนะคะฟังแล้วเอ้ย 120,000 อาจจะไม่ได้ฟังดูน้อยนะคะแต่ถ้าเทียบกับปีรถนะคะ
เขาวิ่งมานะคะปีนึงเนี่ยประมาณ10,000กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีนะคะเพิ่งผ่านการเซอร์วิสรอบใหญ่มาซึ่งถามว่ามันไม่ใช่รถทุกคันนะที่วันที่เราไปซื้อรถมือ2อ่ะแล้วเขาเพิ่งจะผ่านการเซอร์วิสรอบใหญ่มานะคะแล้วคันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนยางเซตใหม่ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงนะขับออกไปรถเพิ่งเช็คแบบฟูลเซอร์วิสมาเราก็ขับออกไปด้วยยางชุดใหม่ทั้งชุดแบบเริ่มที่เราเลยนะคะมันก็เลยจะฟินมากๆเดี๋ยวชวนเข้ามานั่งข้างในข้างๆกันเลยดีกว่าว่าระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เขาเนี่ยคือจุใจจริงๆภายในนะคะนอกจากรูปทรงของเบาะนะคะที่มีความเป็นบักเก็ตซีทอ่ะมีความโอบมากๆนะคะเรียกว่าคือโอบซ้ายขวานะรูปทรงของเบาะเนี่ยแทบจะโอบมากกว่าตัวซีรีส์3คูปซะอีกนะคะคือแบบพอดีมากๆนะคะแล้วก็จะยังมีการปรับนะคะไฟฟ้านะคะได้เต็มตัวแล้วก็เมมโมรีได้ด้วยนะคะจุดเด่นหรือเป็นพระเอกของรถคันนี้เลยเนี่ยก็คือจอตัวนี้นะคะซึ่งมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นจอใหญ่นะคะตัวท็อปสุดนะคะแล้วเราสามารถที่จะควบคุมเขานะคะด้วย iDrive ตัวนี้แบบง่ายๆนะคะเขามีฟังก์ชันเยอะมากนะคะตั้งแต่ Navigator นะคะกดเข้าไปเลยนะคะนี่เลยเป็นแผนที่ระบบ3มิตินะคะแล้วก็ตัว Navigator เนี่ยก็น่าจะมีนะคะขึ้นอะไรอยู่ตรงกระจกมองหลังตรงนี้ด้วยนะคะระบบ Entertainment ไม่ธรรมดาเพราะนะคะเป็น DVD Player นะคะที่เราสามารถที่จะใส่แผ่น DVD เข้าไปนะคะหรือใส่แผ่น CD ก็ได้นะคะเลือกเป็นซ็อกเก็ตต่างๆได้เลยนะคะจะแทบสังเกตว่าตรงนี้เขาจะไม่มีจอแล้วเพราะว่าเวลาเรากดปุ่มต่างๆในเมนูเนี่ยเขาก็จะโชว์ที่ปุ่มข้างบนนี้ที่ตัวหน้าจอข้างบนนี้อย่างเดียวนะคะเราไปที่เมนูนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่มัลติมีเดียนะคะแล้วก็เข้าไปในส่วนของ DVD นะคะเพียงเท่านั้นนะคะนี่เราก็จะเห็นจอ DVD นะคะขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งการดูหนัง DVD เนี่ยมันจะเล่นในความเร็วต่ำกว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็คือใช้เวลาเราจอดรอนะคะแบบว่าที่รักของเราไปซื้อของหรือไปไหนก็ตามที่เป็นการรอก็คือสามารถที่จะดู DVD นะคะต่างๆบนนี้ได้ในขณะที่เดียวกันก็ข้อมูล Navigator ก็สามารถที่จะโชว์พร้อมๆกันแบบนี้ได้นะคะนอกจากตัว DVD แล้วนะคะ Navigator แล้วนะคะมันก็ยังมาพร้อมกับโอ้โหฟังก์ชันอื่นๆมากมายทั้งการเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะคะผ่านตัวบลูทูธนะคะเราสามารถที่จะฟังเพลงที่อยู่บนมือถือของเราเนี่ยแล้วให้มันออกลำโพงในตัวรถนะคะแบบกระหึ่มได้นะคะสามารถที่จะดูข้อมูลของตัวรถต่างๆนะคะผ่านหน้าจอตัวนี้เนี่ยได้เยอะมากๆนะคะตั้งแต่แบบเติมน้ำมันเหลืออีกกี่กิโลมีเรนจ์อีกยาวเท่าไหร่นะคะหรือว่าสถานะของตัวรถนะคะดูลมยางดูสถานดูเซอร์วิสอีกกี่กิโลนะคะต่างๆเนี่ยก็คือไม่ต้องมาทำไอจอกระจุกกระจิกเล็กๆตรงนี้เลยก็คือสามารถที่จะดูที่ตัวจอใหญ่อลังอลังที่อยู่ตรงนี้ทางด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะนอกเหนือจากระบบอินโฟเทนเมนต์นะคะที่เรารีวิวกันไปแล้วนะขอกลับมาที่ดีไซน์ของตัวรถสักนิดนึงนะคะคือ BMW เนี่ยนะคะหลายคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาเน้นการดีไซน์แบบless is more นะเน้นความน้อยนะคะคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งตัวเบาะที่มีความโอบอุ้มปีกคือปีกเบาะนี่คืออลังมากนะคือปีกใหญ่กว่านี้จะบินได้แล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะภายในตัวรถนะคะตัวทริมตัวนี้ก็ยังเป็นพื้นผิวแบบเมทัลลิกนะคะเป็นอลูมิเนียมทริมที่แบบให้ความรู้สึกดูสปอร์ตมากนะคะหรูหรานะคะพร้อมกับสปอร์ตช่องวางแก้วน้ำนะคะก็จะซ่อนอยู่ภายในคอนโซลแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของ BM เขาเลยนะคะมีม่านข้างประตูหลังด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถไซส์คอมแพคนะคะซีรีส์3นะเปรียบเทียบก็คือ C-Class นะคะแต่คือออปชันคืออลังกว่านี้ได้อีกไหมนะคะนี่ม่านข้างประตูหลังนะคะโผล่ขึ้นมาแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปนั่งเบาะหลังกันดูว่าสบายไหมแล้วจะเล่าให้ฟังในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ทั้งหมดเลยค่ะคืออย่างที่โมให้ทุกคนฟังไปนะคะว่าณตอนที่รถคันนี้มันผลิตออกมาขายนะคะโฉม LCI Minor Change ของซีรีส์3 E90 เนี่ยมันได้รับรางวัลจากหลายเวทีหลายค่ายมากว่าเป็นคอมแพคซีดานที่ดีที่สุดในโลกณตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาอย่างที่บอกไปออปชั่นฟุ้งฟิ้งกิ้งของแก้วขนาดเนี้ยบอกเลยว่ารถปี2020บางคันก็ยังไม่มีนะคะนอกจากนั้นเขาออกแบบสเปซมาได้ดีมากๆนะคะ
พื้นที่นะคะเลกรูมเฮดรูมก็มีความกว้างขวางนะคะนั่งสบายแล้วก็นี่เลยนะใครที่ซื้อรถคันหนึ่งแล้วชอบเน้นนั่งหลังเป็นหลักก็จะชอบมากๆกับในส่วนของตัวที่นั่งที่มีที่วางแขนแบบนี้นะคะมีช่องวางแก้วน้ำสองช่องนะคะทำให้เราสามารถนั่งเบาะหลังนี่คืออย่างฟินๆสบายๆเลยนะคะแล้วคราวนี้มาพูดในเรื่องของสมรรถนะการขับกันบ้างนะคะถึงแม้ว่า E90 LCI เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การ minor change คือมันไม่ใช่โมเดล change นึกออกไหมคะทุกคนมันไม่ได้เป็นการแบบโอ้โหเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดในไลน์ผลิตนะคะแต่มันได้รับคำชมจากรีวิวเวอร์หลายท่านมากๆว่าช่วงล่างนะถึงแม้ว่ามันก็คือระบบเดิมแหละข้างหน้าก็คือเป็นแบบสตาร์ทข้างหลังเป็นแบบมัลติลิงค์นะคะเหมือนกับในซีดานเบนซ์ BM ทั่วไปที่เขาใช้กันนะคะแต่หลายท่านบอกว่ามันซึมซับนะคะความสั่นสะเทือนได้ดีมากเป็นซีรีส์3ที่นุ่มมากนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะคะเป็นดีเซลที่ทำแม็กซ์สปีดได้ถึง240กว่ากิโลเมตรนะคะจริงๆเลยผ่านการทดลองบนถนนในเมืองไทยแบบขับแบบปกติเนี่ยมีคนนั่งไปด้วยลูกหลานนั่งไปด้วยเนี่ย244กิโลเมตรเนี่ยคือทำได้จริงนะคะแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันได้มากถึง16กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลงตัวทั้งหมดเลยอ่ะทั้งเรื่องของหนึ่งเลยคือราคาเนาะตอนนี้มันลงมาถึง700,000หน่อยแล้วอ่ะ739แล้วนะคะช่วงล่างนะคะได้รางวัลเยอะมากนะคะเครื่องยนต์คือแรงจริงเป็นคันที่แบบให้ความรู้สึกทอร์กอ่ะให้ความรู้สึกแบบแรงจีอ่ะนะคะหลังติดเบาะจริงนะคะแล้วก็ให้ความประหยัดน้ำมันถึง16กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าครบเครื่องมากจริงๆจะหารถคันไหนที่ชนะรถคันนี้ในงบประมาณ 739,000 นี่คือยากนะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากได้รถดีๆไปเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณทุกคันสักคันนะคะในงบประมาณที่จับต้องได้เพียง 739,000 บาทเท่านั้นค่ะโทรมาหาเราเลยที่0929245641นะคะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz Motor Mall นะคะแล้วถ้าหากน้องจองไปแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจกันไปค่ะกดเข้ากลุ่มนะคะ Open Chat ไว้นะคะในกลุ่ม Open Chat นะคะ LINE Open Chat เนี่ยก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดนะคะเรียกว่ารถเข้าใหม่มาแอบถ่ายเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ล้างเลยส่งเข้าไปในนั้นเลยนะคะใครที่กำลังหารุ่นไหนอยู่จะได้แอบหลังใหม่หาใน LINE Official นะคะว่าคันนี้พี่สนใจนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรก็สามารถคุยกับแอดมินของเราได้เลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกับซีรีส์3 320D M Sport นะคะท็อปคอมแพคซีดานที่ดีที่สุดในทศวรรษ2010นั่นเองค่ะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ